ดีเจต้นหอมหน้าเริ่มเข้าที่นะครับลุคนี้เกาหลีสุดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดีเจสาวรมดีนะครับสำหรับต้นหอมสกุลตลาที่มีอะไรก็มักจะบอกกันตรงๆนะฮะโดยไม่ต้องคาดเดาให้เสียเวลาอย่างการที่เพิ่งบินลัดฟ้าไปทำสัญญกรรมเพิ่มความสวยถึงประเทศเกาหลีนะครับเจ้าตัวก็ได้ประกาศผ่านทาง Instagram ให้ทุกคนได้รู้ทั่วกันนะฮะล่าสุดครับดีเจต้นหอมก็ได้เผยใบหน้าโฉมใหม่ที่ถึงแม้ว่าจะมีอาการบวมอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นพร้อมเขียนแคปชั่นแซวตัวเองไว้ว่าเกาหลีกี๋เหลาไม่ใช่เกาหลีหนาไม่ใช่หนาพิกัดเมืองไทยนี่แหละค่ะงานนี้นะฮะก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆนะครับพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าดีเจต้นหอมลุคนี้เกาหลีเกาใจสุดๆนะฮะเชื่อเลยว่าหากหน้าเข้าที่เต็ม 100% แล้วนะครับจะต้องดูสวยแล้วก็เด็กมากๆแน่นอนก็รอดูกันนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ